สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ nokiagang.com นะครับวันนี้เราจะมาพบกับ Nokia Archa 503ครับเป็น Archa ซีรีส์รุ่นล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวในประเทศไทยไปเมื่อไม่กี่วันวันนี้นะครับสำหรับรุ่นนี้ทางเว็บ nokiagang ก็ได้มารีวิวเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาชมมาดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้จะเป็นสีเหลืองซึ่งลักษณะตัวกล่องของโนเกียก็จะเปลี่ยนมาในแนวนี้นะครับแกะกันเลยแล้วกันดึงออกมาจะพบกับโนเกีย Archa 503นะครับเป็นดีไซน์คริสตัลกรอบใสสำหรับรุ่นนี้จะเป็นหน้าจอ3นิ้วนะครับใช้กระจกกันรอยกอริลลากลาสความละเอียดกล้องก็จะเป็น5ล้านพิกเซลนะครับพร้อมไฟแฟลชเดี๋ยวตัวเครื่องเรามาดูทีหลังนะครับมาดูภายในกล่องกันต่อว่ามีอะไรบ้างเปิดขึ้นมาก็จะมีใบรับประกันสินค้านะครับคู่มือการใช้งานในเกียร์Archa 503สำหรับรุ่นที่ทางเว็บไซต์ได้มานะครับรุ่นนี้จะเป็นตัวซิมเดียวนะครับตัว2ซิมก็จะมีจำหน่ายในเกียร์ช็อปมีสายชาร์จนะครับหูฟังเป็นสีแดงเหมือนกับ Archa 501นะครับที่เป็นสีแดงหมดเอาละครับเดี๋ยวมาดูตัวเครื่องคร่าวๆกันนะครับแน่นอนว่ายังคงปุ่มแบ็คปุ่มหนึ่งเหมือนกับ Archa 501นะครับแต่ว่าเป็นปุ่มสัมผัสไปแล้วด้านบนก็จะมีพอร์ต Micro USB นะครับมีช่องต่อหูฟังขนาด 3.5 มิลลิเมตรด้านล่างมีรูไมโครโฟนครับด้านขวามีปุ่มล็อกปุ่มปรับระดับเสียงสนทนาตรงนี้จะเป็นปุ่มสำหรับเปลี่ยนฝาหลังนะครับติดตามชมรีวิวโนเกีย Archa 503ได้ที่นี่เลยนี้ครับขอบคุณครับ